ยังน้อยที่นะมือหนีไปได้เขามากน้อยๆกันทางดองเลือกก็ได้ทางดองเลือกหน่อยวัฒนธรรมท้องถิ่นเนาะทำสามันขายเท่าไหร่ขายห่อ5บาทจ้ะลองดูอร่อยมากลองชิมดูมันมีสอนเนาะมันมีสอนเนาะทำลูกอะไรยายอย่าทิมเด้อตัวนี้เฮ็ดไว้ตลอดอ๋ออาหารมันก็ทำต้องกินเวลาอย่าทิมเด้อสุดๆเลยนี่สุดๆพอดีเลยพอดีเข้ามา3ห่อ20นะคะบุญบังไพมาที่เยอะๆที่ดูก้นเด้อที่มาได้มาอยู่ศรีสะเกษอีกโอ้ยดีครับพอดีนักเฮ็ดอีหยังเฮ็ดรวมก็เลยว่าก็เลยถามชื่อเนี่ย2ถุงขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับแล้วที่นี่ถ้าไม่มีบ้านนะขอไปนะท่านถ้าไม่มีแกไฟไม่ติดไปได้สบายครับเอาเป็นไรสัตว ขอเรียนเชิญทุกท่านไม่เฉพาะตำบลตะกูลตำบลใกล้เคียงทุกอำเภอที่อยากจะมาดูประเพณีของประเพณีบุญบั้งไฟของบ้านตะกูลก็ขอเรียนเชิญในวันที่4นั้นเป็นขบวนแห่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปจากไหนครับนะครับจากหน้าอบต.ตะกูลจะเริ่มขบวนตั้งขบวนอยู่ตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันที่นี่เขาถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นตั้งแต่2โมงเช้าเป็นต้นไปกลุ่มของกลุ่มขบวนแห่ของหมู่1หมู่2และหมู่13จะไปรำถวายไอ้ปู่ตาของบ้านตะกูลซึ่งเป็นที่เคารพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะครับแล้วก็สำหรับวันที่5วันที่6นั้นเป็นวันจุดบั้งไฟซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 นจนถึง 17.00 นนะครับทั้ง2วันทั้งวันที่5และวันที่6นะครับเวลาเดียวกันนะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาสนุกนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจกับพี่น้องบ้านตะโกนที่อุตส่าห์ทำบุญบั้งไฟขึ้นปีนี้ซึ่งห่างไกลจากการทำบุญประเพณีบุญบั้งไฟมาหลายปีนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่เราเริ่มนะครับ